เพื่อนๆเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเที่ยวลอนดอนกัน1ชั่วโมงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปเอาของหลังจากนั้นนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปไหนกันได้บ้างไปดูกันเลยดีกว่าค่ะก็จุดประสงค์แรกของวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองเดินไปที่ไพรมาร์กกันนะคะร้านไพรมาร์กก็คือเป็นร้านของอังกฤษที่ขายพวกเสื้อผ้าและของใช้ต่างๆนะคะต้องเดินจากตรงนี้ไปอีก13นาทีเดี๋ยวจะเป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่าค่ะต้นไม้นะคะก็ลอกๆแบบนี้ค่ะตอนนี้ค่ะที่นี่นะคะเขาก็จะมีทางให้คนข้ามถนนแบบตรงนั้นนะคะก็คือเป็นทางที่ถ้ามีคนมายืนอยู่ตรงไฟเขาจะให้คนข้ามก่อนนะคะไม่ว่ารถจะมาแล้วก็รถจะจอดแต่ว่าเราก็ต้องดูรถอยู่ดีนะคะซึ่งก็ดีมากๆค่ะวันนี้เสียดายนะคะที่เรามีเวลาไม่มากเพราะว่าอากาศดีมากๆเลยนะคะคืออากาศแจ่มใสแบบนี้ไม่ได้หาที่นี่ง่ายๆนะคะค่ะที่เพื่อนๆเห็นอยู่ด้านหลังนะคะก็คือไฮด์พาร์คนะคะซึ่งที่นี่นะคะเคยมาตอนฤดูหนาวเขามีจัดสวนสนุกวินเทอร์วันเดอร์แลนด์นะคะสวยมากๆแล้วก็หนาวมากๆค่ะทีนี้นะคะก็จะเป็นตอนนี้ก็เป็นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจได้นะคะก็คือรถเมแดงของอังกฤษนะคะนอกจากรถเมแดงแล้วก็จะต้องมีตู้โทรศัพท์แดงนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวลองไปดูกันดีกว่าแต่สภาพความเป็นจริงก็คือไม่มีโทรศัพท์อยู่ข้างในแล้วอะค่ะนะคะและตอนนี้เราก็มาถึงไพรมาร์กกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะค่ะเนื่องจากวันนี้เรามีเวลาน้อยก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะแต่ว่าคลิปนี้ยังไม่จบเพียงแค่นี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาดูอีกวันหนึ่งที่เราได้มาลอนดอนบริเวณสถานีลอนดอนบริดจ์กันค่ะว่าจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้เราอยู่ที่ลอนดอนนะคะวันนี้อากาศแจ่มใสมากเลยเราก็เลยมาที่ทาวเวอร์บริดจ์กันนะคะอยู่ด้านหลังนี้เองนะคะเดี๋ยวเราไปลองเดินกันดูดีกว่านะคะนี่เองค่ะทาวเวอร์บริดจ์เป็นสะพานที่มีรูปแบบของสะพานยกและสะพานแขวนอยู่รวมกันเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเทมส์ค่ะสะพานแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ใกล้กับหอคอยแห่งกรุงลอนดอนค่ะซึ่งก็เป็นที่มาของชื่อสะพานว่า Tower Bridge หรือสะพานหอคอยนั่นเองค่ะและที่นี่นะคะก็ได้กลายเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของกรุงลอนดอนค่ะด้านบนของ Tower Bridge นี้นะคะมีจุดชมวิวที่ขึ้นชื่อแต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพื่อขึ้นไปนะคะวันนี้เราไม่ได้ขึ้นไปค่ะขอชมวิวจากบนสะพานนี้ก่อนละกันค่ะที่นี้นะคะก็อาจจะถูกเข้าใจผิดอยู่หลายครั้งว่าคือลอนดอนบริดจ์แต่ที่จริงนะคะลอนดอนบริดจ์เป็นชื่อของอีกสะพานหนึ่งค่ะซึ่งอยู่ใกล้ๆนี้เองเดี๋ยวเราจะได้ไปชมกันค่ะค่ะเพื่อนๆคะทีนี้เราก็เดินมาที่ลอนดอนบริดจ์กันบ้างนะคะซึ่งเดินมาจากทาวเวอร์บริดจ์ประมาณแค่ไม่ถึง10นาทีเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าค่ะนี่นะคะก็เป็นมุมมองจากสะพานลอนดอนบริดจ์นะคะที่มองเห็นทาวเวอร์บริดจ์อยู่ไกลๆนู้นค่ะอ
ะเดี๋ยวเราคงต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกด